ฉันจะเอารูปนี้ไปติดกลางบ้านคนที่นี่จะได้รู้สักทีว่าเราเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงนี่เกิดไปแล้วนะอีหม่อมงามฉันห่วงพี่เทียนอย่างน้องคนนึงแล้วก็มีสติพอที่จะยั้งใจไม่ให้คิดต่ำไปทางอื่นไม่รู้ว่าจะเรียกวันทองหรือกากีผู้หญิงอย่างเธอนี่มันหน้าด้านจริงๆพี่อยากให้งานเก็บติดตัวเอาไว้ถ้าโชคดีมันคงได้กลับมาอยู่คู่กันสร้อยสบัญญาคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus